สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันเวลาที่ผิดปกตินะครับก็ไม่ได้ตอนแรกว่าจะไม่จัดวันนี้นะคือช่วงนี้มันมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะนะการจัดรายการนี้ก็มีความรู้สึก,กว่าเออถ้าเรานะเว้นช่วงให้พี่น้องได้มีเวลาไปฟังอยากอยากกระตุ้นให้พี่น้องเนี่ยเข้าไปฟังนะมันเป็นเรื่องผลประโยชน์โดยตรงของเราเลย แล้วในการพูดจาทั้งหมดมาเนี่ยครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าการอภิปรายวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยคือการฟ้องประชาชนครั้งนี้จะเป็นครั้งที่น่าจะเข้มข้นที่สุดแล้วนะเพราะว่าผลของมันเนี่ยนะถ้าหวังผลได้ในเรื่องการล้มคุณประยุทธ์เนี่ยก็ต้องนะแม้ว่าประวิทย์จะยังคุมเกมในสภาอยู่นะครับ แล้วนายกรัฐมนตรีก็คงจะเป็นคนของฝั่งอนรัษนิยมอยู่เนี่ยเครือข่ายขาสอสชนั่นแหละแต่ว่าผลที่ได้ก็คือทำให้เขาเป๋แต่ผลที่เห็นได้ชัดแล้วก็แน่นอนที่สุดเนี่ยมันคือไอเสียงไปไหมเนี่ยใช่ได้นะนแต่ผลที่เห็นชัดที่สุดเนี่ยก็คือการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะมาถึงเนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นนะหนีไม่พ้น คะแนนที่นะฝั่งฝ่ายค้านหวังเนี่ยก็ต้องมาจากตรงนีนะ้เป็นการหาเสียงนะครับมันคือสงครามในสภานะเพราะนทั้งก้าวไกลเพื่อไทยนี่ก็แสดงฝีมือกันเต็มทีนะ่การชิงเราก็เห็นกันอยู่นะแม้ว่าจะเป็นพันธมิตรกันแต่มันก็ต้องแข่งกันนะั่นแหละธรรมดานี่ธรรมดาของการเมืองประชาธิปไตยพวกเราที่เป็นแฟนคลับของ นะแต่ละพักเนี่ยก็อย่าไปกลายไปเป็นแฟนขับเลยนะฮะเพราะว่านะไม่ต้องไปค้อนไปว่าใใรลยกัาธรรมดานะักนะการเมืองเนี่ยใครทําให้คนชอบได้เท่าไหร่ก็เป็นเรื่องปกตินะคนมันก็เห็นต่างกัน,นเชิงการเมืองทีนี้เมื่อนะมันเกิดการอภิปรายเนี่ยสาระประโยชน์เนี่ยมันมีกับประชาชนแน่ฮะเพราะการพูดเนี่ยมันถ่ายทอดสด ใครจะไปใส่ร้ายใส่ความนะหรือว่าพูดไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้สาระนี่มันไม่ได้เป็นการแจ้งเกิดของนักพิปรายบางคนบางท่านนะแล้วก็เจ้าเก่าทั้งหลายนี่ก็ต้องแสดงฝีมือแล้วครับผมว่านะการจะล้มประยุทธ์ครั้งนี้เนี่ยในสภาด้วยการโหวตเนี่ยนะเข้าใจว่าจะให้เปลี่ยนคั่วเลยคงจะยากนะคงจะยากแต่ถ้าจะเป็นว่าเป็นการหาเสียงเป็นการฟ้องประชาชนกระแสะประยุทธ์กำลังตกสุดๆเนี่ย นะแล้วก็อ่านเกมล่วงหน้าไปถึงการการ Prime, อภิปรายไม่ได้ขอโทษทีการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็ยังไงก็ได้แน่ๆแล้วมันเป็นจังหวะของฝ่ายคา้านแล้วข้อมูลที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยนะวันนี้ปัญหาของบ้านเมืองเราเนี่ยมันหนักมากความผิดพลาดของรัฐบาลน,นี่มันเยอะมากการคอร์รัปชันหรือการใช้เงินงบประมาณแบบสิ้นเปลืองเยอะมากยังไม่มีเท่าที่ผมจําความได้นะ ยกเว้นว่ามีการอภิปรายรัฐมนตรีทั้งคณะอย่างเงี้ยนะผมไม่เคยมีเห็นมีครั้งไหนเนี่ยเรียงตัวนะฉะปะดะรัฐมนตรีถึงนะรวมทั้งสิ้นเนี่ยนายกด้วยในสิบเรายนะนะรัฐมนตรีสิคณะรัฐมนตรี11รายถือว่าเยอะมากอะเยอะมากแล้วแต่ละคนเนี่ยข้อหาเนี่ยนะก็เท่าที่ดูเนี่ย แม้ว่าจะมีการวิปรายแต่ว่าข้อหาอย่างอย่างประวิทย์เนี่ยครั้งนี้ก็คงเรียงไม่ได้นะแต่เข้าใจว่าน่าจะน่าจะเบาพอสมควรนะจะมีหนักอยู่บ้างก็คงได้จะเป็นก้าวไกลเนี่ยนะเพราะพี่น้องได้ประโยชน์หมดเลยทีนี้ฝั่งที่ควรจะได้ประโยชน์อย่างมากเนี่ยคือฝั่งรัฐบาลครับ เพราะว่าการอภิปรายการพูดจาการว่าความทั้งหมดเนี่ยมันเป็นโอกาสให้ตัวเองได้แก้ตัวนะสำหรับการเลือกตั้งปีหน้าซึ่งหนีไม่พน้นหนีไม่รอดแล้วจะได้ปรับเนื้อปรับตัวในช่วงเวลาที่เหลือนะวันนี้ใครก็คงไม่คิดจะไปนั่งล้มหรือเอามอบมาล้มนะซึ่งใจผมเองเนะี่ยพฤติการของรัฐบาละยุ์รัฐบาลคอสชอเนี่ยประชาชนต้องต้องต้องลุกแล้วละ่ะนะครับต้องลุกแล้วละ่ะแต่ว่าในเมื่อพักการเมืองเขาไม่เอาเนี่ยประชาชนลุกเองก็ไม่มีแรง แลเด็กๆมันก็มองข้ามประเด็นประยุทธ์มองระดับที่ต้องเปลี่ยนทั้งระบอบนะเล่นเกมในสภาเนี่ยเขารู้นะครับเมื่อพักการเมืองไม่ขยับเขารอการเลือกตั้งเ่ยมันก่คงจะไม่มีไปไปไล่อะแต่พฤติกรรมล่าสุดเนี่ยที่ไม่เคารพประชาชนอะผมต้องใช้คำนั้นะนคือรัฐบาลคณะมนตรีเนี่ยเป็นไฟบริหาร ฝ่ายบริหารก็ทําหน้าที่ไปออกนโยบายไปจะใช้งบประมาณก็มาขอให้สภาอนุมัติให้นะครับจะออกกฎหมายใดๆเนี่ยก็มาผ่านสภาฝ่ายนิติบัญญัติสองฝ่ายเนี่ยมันต้องเคารพซึ่งกันและกันต้องเคารพซึ่งกันและกันฝ่ายสภาเนี่ยนะครับเมื่อนะเซ็นกฎหมายอะไรออกไปแล้วนะอนุมัติกฎหมายแล้วก็ขึ้นไปก่อนานยก นะเข้าไปนะพิจารณาแล้วก็นำาพื้นทูนก้าตามแบบของระบบรัฐสภาไทยเพราะฉะนัการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยนะโดยทั่วไปแล้วเมื่อสภาเรียกมาสอบถามต้องไปแต่นี้มันก็ไม่ให้เกียรตินะชวนถึงขนาดต้องออกมาพูดแต่ครั้งนี้มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะการอภิปรายไม่ไว้วังใจเนี่ยคือกิจกรรมที่เรียกว่ามันเป็นการเขาเรียกอะไรเดีย ตัดสินประหารชีวิตเลยอ่ะคือเอาออกเลยนะครับแล้วมันเป็นหน้าที่ของสภาที่ควรจะทำเพราะสภาเนี่ยมาจากตัวแทนประชาชนซึ่งไปฟังเสียงความทุกข์ยากของประชาชนไอ้ฝ่ายบริหารก็น,นะอยู่ในห้องแอรนะ์บริหารอะไรกันไปนี่ทําไม่มีคุณชัดชาติเนี่ยไม่ยอมออกนะไม่ยอมออกความทุกข์ยากของประชาชนมันหไูไปนาเอาตาไปได้ความทุกข์ยากมาอย่างหนึ่งก็เขี่ยไป เขี่ยไปนะอย่างที่เราได้ฟังในสนะพานนโยบายที่ปิดพลาดแต่ละอย่างความทุกข์ยากของประชาชนแต่ละอย่างเนี่ยปัดทิง้งโยนความรับผิดชอบให้ประชาชนด่าให้ประชาชนความไม่รับผิดชอบต่อประชาชนเนี่ยมันเป็นสันดานของคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและประยุทธ์เนี่ยอยู่ในข่ายนั้นนะนะคือเขาไม่ได้จากไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงแล้วการเลือกตั้งเนี่ยก็มีนักการเมือง ไปออกหน้าให้ก็เลยไม่เห็นหัวลักษณะของการลุกขึ้นไปแล้วไม่ฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันตบหน้าระบบรัฐสภาแล้วมันสภานี่มันคือที่ที่รวมของอํานาจประชาชนนะเขาถึงเรียกสภาทรงเกียรติเพราะมันเป็นเกียรติของประชาชนไอ้พวกนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาเอภิปรายตัวเองเพราะาตัวเองคาไม่ดีแล้วตังใช้งบประมาณสิ้นเปลืองตัวเองมีข้อคอรหาจะต้องฟังนะ ถ้าไม่ฟังแล้วจะอาะไรมาตอบเขาการไม่ให้เกียรติอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่สันดานนะักการเมืองธรรมดานะนักการเมืองยังไงก็ยังแคร์ประชาชนนะแต่ครั้งนี้เพราะนายกรัฐมนตรีและคนที่คุมกระทรวงม,มหาดไทยกลาโหมนะครับและรองนายกทีนะ่คุมเกมทั้งหมดเนี่ยมันมาจากทหารอาชีพทหารซึ่งมันไม่ต้องฟังใครฟังอย่างเดียวคือฟังกษัตริย์ การเมืองเราเป็นอย่างเงี้ยพี่ร้องพูดถึงถ้าจะเอากันตามใจผมเนี่ยนะผมก็จะบอกว่าเนี่ยพฤติกรรมครั้งนี้ให้อภัยไม่ได้ตัวแทนเราเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐฝ่ายบริหารเนี่ยพวกเองต้องฟังถ้าพวกเองไม่ฟังก็ออกไปอย่ามากินเงินเดือนพวกข้าเพราะพูดแทนพวกเราเนี่ยเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เข้าไปไล่ออกเนี่ยไปชี้เห็นว่าพวกท่านทำผิดพลาดอะไรบ้าง แล้วข้อหาแต่และข้อเนี่ยแต่และคนเนี่ยหน,หนักหนักทั้งนั้นไม่ยอมฟังแล้วดูการตอบนะที่พูดมาผิดหมดดูถูกประชาชนนะไม่ต้องชี้แจงไม่ต้องอะไรเราก็บอกมันผิดหมดเหมือนที่ประวิทย์เคยทำไว้มันก็จะใช้วิธีการนั้นเพราะยิ่งสาวไปมันจะยิ่งยิ่งต้องแก้ตัวมันก็ใช้วิธีกลบเกลื่อนด้วยการบอกว่าไม่ได้ฟังไม่ได้สนใจแล้วก็ตอบถามข้อมันตอบข้อสองข้อที่เหลือมันก็ไม่ตอบ ถ้าประเด็นสําคัญมาก็ให้ริ้วล้อขึ้นมาแล้วก็นะนกนๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นการไม่โคโรตประชาชนเราเสียภาษีไปนะไอ้พวกนี้เนี่ยไอ้รถประจําตําแหน่งที่มันเลี่ยงใช้ชื่อใช้สันดานพวกนี้เนี่ยงบประมาณนะเรื่องกองทัพเนี่ยโดยเฉพาะเป็นมาเฟียนอนกินมาตลอดเนี่ยใครแตะไม่ได้วันนี้พอไปแตะปุ๊บมันใช้วิธีการแบบทหารคือไม่อธิบายอธิบายก็อธิบายแบบเลี่ยงๆเลยไม่มีอะไรนะคือคือขือนทหารต้องบอกตรงๆนะ มันมาสู้นะพละเรือเรือนที่ฝึกในเรื่องของความคิดการมองกว้างๆไม่ได้ทหารคือฟังระเบียบวินัยมองเกมถ้าจะรู้เรื่องมองกว้างหน่อยก็คือเรื่องการวางแผนการรบทาหารไทยในการรบไม่ได้ไปรบกับใครมันก็วางแผนนะครับรบกับประชาชนจับจ้องดูประชาชนร่วมงานกับกรรมนอแล้วมันไปนั่งหัวโตแล้วก็ใช้กลไกสื่อโซเชียลมีเดียกระทรวงดีเทคโนโลยีเอามาไล่ตามล้างตามลาก นะมองนักกิจกรรมมองคนเคลื่อนไหวทางการเมืองมองครูบาอาจารย์เป็นศัตรูของชาตินี่คือสภาพของสังคมไทยการที่พวกนี้ไม่นั่งฟังเนี่ยผมว่าพวกเราต้องไปลงถนนละไปเพื่อบอกว่าพวกเองต้องฟังแล้วพวกเองต้องตอบด้วยเพราะพวกข้าจะได้ข้อมูลที่เขากล่าวหานะ่ะจริงไม่จริงเราก็ไม่ได้บอกว่าเองที่ต้องผิดตามที่กล่าวหาทั้งหมดแต่เองต้องไปฟังด้วยความเคารพเคารพในประชาชน เคารพในภาษีที่เราจ่ายไปเพราะเราเนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงข้อมูลหรือเข้าไปตรวจสอบอะไรได้ประชาชนเท่าไรเราก็ทามาหากินเมื่อฝ่ายคา้านเขากล่าวหาพวกเองต้องไปตอบข้อกล่าวหาเองจะตอบข้อกล่าวหาได้ยังไงถ้าเองไม่ตั้งใจไปนั่งฟังและจดคําถามเองจะตอบได้ตรงเข้าประเด็นได้ยังไงนี่มันคือผลประโยชน์ของประชาชนผมว่านะใครก็ตามอยู่ยนะเข้าไปล้อมทำเนียบเลยล้อมสภารัฐสภา ไปเพื่อบอกว่าพวกเองต้องฟังเองไปไหนไม่ได้เองตอ้องแล้วตอบอย่างเต็มที่วันนี้นะเข้าวันที่สองแล้วนะถ้ามันไม่ตอบมันออกมาอีกเนี่ยเมื่อเองไม่ตอบไม่ท,ทําหน้าที่พวกเองก็ต้องออกไปเลยนะอย่าก,กินเงินเดือนอีกอย่าเป็นรัฐบาลอีกออกไปนะครับดูซชว่ามันจะว่ายัางไงงานนี้เราจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วผ่านไปนะผมว่าพอกันทีลองเอาความคิดเนี้ยไปคิดกันต่อนะลูกหลานทั้งหลายที่ต่อสู้นะเรื่องกษัตริย์เรื่องอะไรนะวันนี้ นะครับเรื่องนั้นไม่ได้วางไว้นี่น,นนะคือเอาประเด็นเรื่องประยุทธ์นี่ก่อนเฉพาะวันนี้นะครับหมายถึงว่าที่จริงจะทำกันต่อก็ได้นั่นแหละที่จริงต้องทำต่อแต่ว่าเอาพลังของน้องๆที่ออกไปอยู่แล้วเนี่ยใช้หลัตากตรรกะที่ผมพูดเนี่ยว่าพวกเองต้องฟังถ้าเองไม่ฟังเนี่ยเองออกไปเลยเพราะแต่ละวันแต่ละวินาทีเนี่ยประยุทธ์ไปนั่งประชุมชั่วโมงหนึ่ง ตายไปหมื่นสองหมื่นนะเฉพาะไปนั่งหัวโต๊เนี่ยความคิดความอาานก็ฟังเราก็ดูคนเนี้ยมีอะไรอะ่ะมันไม่ได้อยู่ฟรีแล้ววันนี้เป็นรัฐบาลอยู่มาเนี่ยนะกําลังจะลงจากตําแหน่งนี่รถประจําตําแหน่งนะนะโดนโดนชาวเน็ตเขาไปไล่สื่อมาโดนคณะกรรมการงบประมาณเขาไปพบมันก็แก้ตัวคุณๆมันเป็นรถอะไรนะรถรรตรวจการอะไรของเขาเนี่ย พวกนี้เนี่ยตอบแบบช่วยๆตอบแบบนะไม่สนอนะ่ะเองจะทําไงอะ่ะเองจะทําไมอะ่ะเนี่ยมันไล่มันมตั้งแต่ประวิทนะสันดานเนี่ยแบบเนี้ยทัศนคติแบบเนี้ยประวิทพี่ใหญ่มนเลยรับประยุทธ์นี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงการที่มันโยนอะไรใส่คนทั้งหลายนั้นแปลว่ามันไม่เคารพคนอื่นเมื่อเราก็ไม่ได้มีความเคารพไอ้นะทหารแก่สามสี่คนเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยเราต้องแสดงให้มันรู้นะครับเราจะไปยอมให้มันอยู่จนตายคาตําแหน่งนั้นหรือ อผมในวันนี้เรื่องธรรมะธรรมโมไม่พูด่ะไม่พูดละนะไม่ต้องไปยุ่งเรื่องใครตรงนี้นะเวลาสู้การเมืองก็ต้องไปดีบทบาทหนึ่ง่ะแล้วเรื่องเนี้ยหลักการเนี่ยเอาหลักตรงนี้ไปจับภารกิจเร่งด่วนที่สุดเนี่ยสั่งสอนคณะรัฐมนตรีพี่น้องเอาไปพิจารณานะครับขอบคุณนะครับวันนี้ผิดเวลาหน่อยนะตั้งใจว่าจะพักก่อนยังไม่จัดรายการอยากให้พี่น้องฟังการลุไป นะไม่ไว้วางใจถ้าเป็นไปได้นะครับได้ฟังอยู่ระดมพลกันเลยครับไปที่ทำเนียบบอกว่าพวกเองต้องฟังไม่งั้นเองไม่ฟังเองก็ออกไปนะเพราะเองกินเงินเดือนพวกข้านะครับทุกวินาทีนะ่ยพวกเองกินเงินเดือนจากภาษีอากรของประชาชนโอเคนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมรับฟังกันตอนนี้เลยนะครับซึ่งก็กี่โมงในเมืองไทยเนี่ย จะเก้าโมงนะฮะก็ถือว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดเช้าหรือสายเกินไปพนอะดีแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นวันวันพุธที่ประเทศไทยใช่ไหมเนฮะีย่นรหัสแล้วผมเองก็ลืมนะเพราะว่าตั้งเวลาที่เครื่องเนี่ยเป็นของเมืองไทยเลยนะผ่นรหัสแล้วนะครับอุ้ยวันอังคารนะฮะเมืองประเทศไทยวันพุธที่ยนะี่สินะพุทธศตนะ เมืองไทยวันพุธที่ยี่ที่บ้านผมนี่ยง 19, นะังสิบเก้าวันที่19ตอนเย็นก็มีธุระส่วนตัวนะครับวันนีนะ้คงจะไม่จัดรายการนะครับในช่วงเวลาปกติคือ11นาฬิกานะแต่ว่าพอมานั่งนึกไปนึกมาเนี่ยเห็นว่ามีประเด็นสั้นๆตรงนี้อยากจะกระตุ้นพี่น้องมันเป็นเรื่องหลักการพี่น้องเป็นเรื่องหลักการเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องลองไปพิจารณาแล้วใครอยู่ใกล้ๆลองส่งเสียงกันดูสิครับถ้าใครพอจะปลีกเวลาไปได้เนี่ยสภามันก็ประชุมอยู่ทั้งวันทั้งคืน ไปแสดงความเห็นมีป้ายมีอะไรแล้วบอกให้รู้แสดงความไม่พอใจยืน่นหนังสือด้วยก็ได้ยิ่งดีให้มันปล่อยทําตามใจมันไม่ได้ครับไอ้พวกเนี้ยนะครับให้มันมีสํานึกสำเนียกบ้างว่าเองเคารพประชาชนบ้างนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ